ระกินเนนเป็นตำนานหลอนที่เล่าขานกันในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลในชนบทเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการกระทำอันน่าสะพรึงกลัวของพระที่ละเมิดคำสอนและศีลธรรมอย่างรุนแรงจนวิญญาณของเอนผู้ไร้เดียงสาต้องกลับมาทวงคืนความยุติธรรมเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงไม่เพียงแต่ในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังมีเรื่องลึกลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังด้วย ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางหุบเขามีวัดเก่าแก่ที่ชาวบ้านนับถือและเคารพอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องเล่าขานที่น่าขนลุกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดนี้มานานหลายสิบปีแล้วนั่นคือตำนานพระกินเนนวัดแห่งนี้เคยมีพระสงฆ์องค์หนึ่งชื่อว่าพระครูธรรมซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงในด้านการสอนและเทศนธรรมมีลูกศิษย์และเอในความดูแลจำนวนมาก อย่างไรก็ตามพระครูธรรมมีด้านมืดที่ไม่มีใครรู้เขาเป็นคนที่มีความโลภและมีพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมอย่างรุนแรงพระครูธรรมมีนิสัยทารุณกรรมและใช้ความรุนแรงกับเอ็นที่อยู่ในวัดโดยไม่มีใครในหมู่บ้านล่วงรู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้เพราะเขาแซงทําตัวเป็นประที่หน้าเคารพยกย่องต่อหน้าชาวบ้านวันหนึ่งมีเอนน้อยชื่อว่าเนรน้อยสุกิจผู้ที่มาบวชในวัดนี้เพื่อเรียนรู้ธรรมและหนีจากความยากจนเอนน้อยเป็นเด็กที่ใสซื่อ และเชื่อฟังทุกคำสั่งของพระครูธรรมแต่ในคืนหนึ่งพระครูธรรมได้เรียกเอ็นน้อยไปที่กุฏิกลางดึกโดยอ้างว่าให้ไปช่วยทำความสะอาดแต่จริงๆแล้วพระครูธรรมได้วางแผนชั่วร้ายเมื่อเอ็นน้อยเข้าไปในกุฏิพระครูธรรมก็เริ่มใช้ความรุนแรงและทำร้ายเอ็นน้อยเอน็นพยายามขอความช่วยเหลือ แต่เสียงของเขาก็ไม่สามารถดังไปถึงใครได้เพราะพระครูธรรมได้บังคับให้เขาเงียบในที่สุดเอนน้อยก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตพระครูธรรมพยายามซ่อนศพของเอ็นน้อยไว้ในป่าข้างวัดโดยไม่ให้ใครล่วงรู้หลายวันต่อมาชาวบ้านเริ่มสงสัยว่าเอ็นน้อยสุกิจหายไปไหนพระครูธรรมบอกว่าเอนน้อยหนีออกจากวัดไปโดยไม่มีใครรู้ แต่หลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นในวัดเสียงร้องให้ครวญครางของเอ็นน้อยดังขึ้นทุกคืนจากกุฏิของพระครูธรรมเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆและทําให้พระครูธรรมเริ่มหวาดกลัวอย่างรุนแรงคืนหนึ่งขณะที่พระครูธรรมนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิเสียงของเอ็นน้อยก็เริ่มดังชัดเจนขึ้นพระครูธรรมพยายามเมินเฉยและไม่สนใจแต่แล้วเงาร่างของเอ็นน้อยก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าของเขาเอ็นน้อยสภาพร่างกายบิดเบี้ยวใบหน้าเต็มไปด้วยเลือด และแผลพระครูธรรมตะโกนร้องขอความเมตตาแต่เอน้อยกลับเข้ามาใกล้เรื่อยๆพร้อมกับกล่าวว่าท่านต้องชดใช้กรรมที่ท่านทำไว้ท่านฆ่าฉันและฉันจะไม่ยอมไปไหนจนกว่าท่านจะได้รับกรรมนี้คืนพระครูธรรมวิ่งหนีออกจากกุฏิแต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาก็เห็นเงาร่างของเอ็นน้อยตามมาไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเสียงคร่ำครวญน,นั้นไม่เคยหยุดพระครูธรรค่อยๆเสียสติ และร่างกายของเขาก็สุดโทมลงอย่างรวดเร็วชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปสอบถามเพราะกลัวพระครูธรรมสุดท้ายพระครูธรรมทนไม่ไหวและแตัดสินใจสารภาพต่อหน้าชาวบ้านว่าเขาเป็นคนฆ่าเอ็นน้อยสุกิจเองหลังจากสารภาพพระครูธรรมก็หายตัวไปจากวัดอย่างลึกลับบางคนบอกว่าเขาหนีไปเพราะความกลัวที่ถูกรุมเร้าจากบาปกรรมที่เขาทำแต่บางคนเชื่อว่าเอ็นน้อยมาทวงความยุติธรรม และเอาวิญญาณของพระครูธรรมไปลงโทษในปอโลกหลังจากเหตุการณ์นั้นวัดก็กลายเป็นสถานที่ร้างชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปเพราะกลัวเสียงครวญครางของเอ็นน้อยและวิญญาณของพระครูธรรมที่ยังคงวงเวียนอยู่ในวัดชาวบ้านหลายคนเล่าว่าในคืนเดือนมืดบางครั้งยังได้ยินเสียงโหยหวนของเอ็นน้อยที่ร้องให้จากภายในวัดบอกเล่าเรื่องราวของความทุกข์ทรมานที่เขาต้องเผชิญพระกินเนนเป็นตำนานที่สะท้อนถึงผลกรรมของการทำบาปอย่างรุนแรง และการที่วิญญาณผู้บริสุทธิ์กลับมาทวงความยุติธรรมเรื่องนี้เตือนให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามศีลธรรมและผลลัพธ์ที่น่ากลัวเมื่อมีคนละเมิดกฎของศาสนา